สำหรับลูกนี้เองเนี่ยที่จะต้องรู้เพราะว่าช่วงนี้อาชญากรรมออนไลน์อะไรต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยเข้ามาหาตัวเราได้ง่ายมากๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ โทรเข้ามาหรือบางที SMS สนะส่งเข้ามาที่มือถือของเราตอนนี้เขาเปิดครับเป็นลูกหนี้เนี่ยจะต้องรู้เลยเปิด3ข้อทวงหนี้แบบไหนที่เข้าขายผิดกฎหมายนะครับอ่ะไปติดตามกันสักนิดหนึ่งฮะนางสาวรัชดาธานารีเรศครับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกร,รัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะฮะว่าแม้หน่วยงานภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ได้ออกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกันหลอกลงทุน หรือในเรื่องของการปล่อยกู้ผ่านออนไลน์นะครับแต่ก็ยังมีประชาชนจํานวนมากเนี่ยตกไปเป็นเหยื่อและก็ที่พบมากที่สุดหรือว่าพบมากขึ้นเลยนั่นก็คือการที่แก๊งมิจฉาชีพส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทวงถามหนี้เงินกู้นะครับพร้อมชักชวนให้ทําการกู้เงินในวงเงินเพิ่มเติมจึงขอแนะนําให้ประชาชนครับหากถูกแก๊งทวงหนี้แอบอ้างขมขู ตั้งสติให้ดีแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลการสนทนาทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการดำเนินคดีภายหลังหากพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งไปยังคอรเซนเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์ครับ191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันเองเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินได้มีการรวบรวมข้ออ้าง ที่คนทวงหนี้เนี่ยใช้บ่อยนะครับซึ่งมักอ้างกฎหมายมาขู่ให้ลูกหนี้เนี่ยกลัวดังนั้นสิ่งที่ลูกหนี้ต้องรู้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบคือดังนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับการขู่ว่าเป็นหนี้ไม่จ่ายจะติดคุกซึ่งความจริงก็คือไม่จ่ายหนี้ไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายอาญานะครับแต่เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้อันนี้คมขู่แบบนี้ไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยไม่จ่ายเงินฉันเนี่ยติดคุกนะไม่ติดคุกนะฮะต่อไปครับจะมีการยึดทรัพย์ทันทีถ้าไม่จ่ายครับ ซึ่งความเป็นจริงก็คือเจ้าหนี้เนี่ยต้องฟ้องร้องต่อศาลจนคดีถึงที่สุดก่อนนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยโอ้โหเป็นปีอยู่เหมือนกันนะ<ม>ต่อมาครับ3การโทรทวงเช้ากลางวันเย็นเนี่ย ไม่สามารถทำได้แล้วนะครับเพราะกฎหมายเขาให้ทวงหนี้ได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าเกิดเกินกว่านี้นะฮะเจ้าหนี้แล้วจะเป็นคนผิด <c oughs> แล้วนะครับคราวนี้ทั้งนี้ครับถ้าประชาชนถูกทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้พุทธศักราช2,558ลูกหนี้เนี่ยก็สามารถร้องเรียนนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213โดยกฎหมายกำหนดครับ ว่าการติดตามทวงหนี้ซึ่งมีลักษณะาการพูดจาขมขู่ดูหมิน่นการเปิดเผยข้อมูลเป็นหนี้ของลูกหนี้จะ ใช้ความรุนแรงทําให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอาจถูกดําเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนพรบการทวงถามหนี้มีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทส่วนผู้ที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจําคุกตถึง5ปีนะครับปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนถึงห0 0แสนบาทและการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหากมีการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําความผิดก็อาจจะมีความผิดเกี่ยวกับพรบ บอบ้องกันและประปับปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ